วัสดีครับผมขออนุญาตนำเสนอภาพยนตร์ข่าวน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเมื่อปี2485น้ำได้เกิดท่วมกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยฝั่งธนบุรีน้ำได้ท่วมทั่วไปหมดทั้งพระนครทั้งธนบุรีบางแห่งน้ำสูงมากครับผมขอเสนอท่านดังต่อไปนี้ขอบคุณครับที่ถนนราชดำเนินตอนใกล้ๆกับลานพระบรมรูปทรงม้าน้ำท่วมสูงขนาดแค่บันเอวพายเรือได้สบายมาแต่สาวหนุ่มยังไม่มาครับพายเรือสบายเลยครับแล้วก็มีประชาชนมาเที่ยวคุณลุงคนนี้จะพาผมไปเที่ยวรอบกรุงเทพเมื่อมาถึงที่ลานสนามหลวงตรงนี้เรียกถนนหน้าพระลานตรงข้างวัดพระแก้วมีเรือสัญจรมากมายสวยงามถ่ายจากโคนต้นมะขามและก็ถ่ายจากในเรือจ้างที่ถนนข้างวังสลานลมติดกับพระราชวังทางซ้ายมือเห็นวัดโพตรงนี้เชิงสะพานผ่านฟ้าน้ำท่วมในถนนราชดำเนินมากพอดูทำให้เกิดมีเรือรับจ้างเล็กๆใหญ่ๆอะไรที่พอจะไปได้สะดวกได้ส่งประชาชนสองคนนี่ไม่ยอมนั่งเรือครับเดินไปทางสะพานผ่านฟ้าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงสี่แยกอนุสาวรีย์ตรงนี้เรือจอแจกระทรวงศึกษาธิการหนุ่มสาวเล่นเรือครับไปได้คนครับที่เชิงสะพานผ่านฟ้ามองทางภูเขาทองสวยงามดีครับหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงน้ำไม่สูงผู้ชนพอจะสัญจรเดินไปมาได้แต่ถ้าเป็นผู้โดยสารรถไฟมีสัมภาระหนักๆ ก็ต้องใส่เรือแล้วก็เข็นไปรถเมล์สายสีเขียวคลองเตยหัวลำโพงตอนนี้ผมขึ้นไปถ่ายบนชานชาลาของสถานีรถไฟหัวลำโพงไปบนถนนพระราม4ตรงไปนั่นจะเป็นถนนมหาพุทธารามจะออกถนนเจริญกรุงได้ซ้ายมือเป็นสถานีรถไฟปากน้ำคุณเธอคนนี้พายเรืออยู่บนถนนเยาวราชแต่ก็ต้องระวังเมื่อรถขาวมาพาลูกคลื่นมาด้วยเรือจมได้ง่ายนี่ถ่ายไปบนถนนเยาวราชไปทางสี่แยกวัดตึกตรงนี้สี่แยกราชวงศ์ครับจะมีทั้งรถลากรถสามล้อผมอยู่บนรถรางหัวลำโพงไปสามแยกรถเมล์เทศบาลถ้าเตียนถนนตกน้ำท่วมถ้าจะใช้น้ำต้องทำวิธีนี้ครับถึงจะปลอดภัยที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่6ทางด้านที่ติดถนนพระรามที่4น้ำไม่สูงครับถ้าเบี่ยงไปทางซ้ายไปทางด้านถนนราชดำริพอเจ้าเรือจ้างได้แต่บนถนนราชบุรีน้ำสูงครับสูงขนาดรถรางวิ่งไม่ได้ต้องหยุดเดินแล้วคณะผมก็มาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราเดินลงไปลุยให้ดูว่าน้ำสูงแค่ไหนก็พอที่จะแจวเรือได้ก็หยอกล้อกันตามภาษาเพื่อนฝูงระหว่างผมกับเพื่อนที่อยู่กรมรถไฟช่างภาพหนังสือพิมพ์ประมวลวันไปกับเพื่อนสุภาพสตรีทั้งคนคุณวรรณบูรณ์สวมหมวกกะโล่หยอกล้อเพื่อนและเราก็ไปต่อไปแต่ก่อนจะออนที่เอ่ยยังไม่หายแล้ว
คุณลุงพาผมไปที่พระที่นั่งอนันต์วันนี้มีการประชุมสภาเรือที่เจ้าคุณหนท่านนั่งมาแล่นเข้ามาพอดีท่านเปิดหมวกรับความเคารพขวามือเป็นเรือของพระศิลปศาสตราคมเรือเจ้าคุณหนจะผ่านครับต่อไปก็เป็นเรือของเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ทยอยกันมารวมทั้งผู้แทนก็สนุกดีครับนานๆจะได้นั่งเรือเพราะว่าเคยมาตลอดนี่ตำรวจสภาครับเรือลำนี้อุญยนสมานนท์แห่งกระทรวงเศรษฐการคุณบุญปลูกใส่ชุดสากลซ้ายมือเจ้าหน้าที่สภาเรือที่แล่นมาท่านสวมหมวกสีขาวเมื่อถอดหมวกจึงรู้ว่าท่านคือคุณหลวงเจวงศักดิ์สงครามนี่ท่านเจ้ากรมยุวชนครับคุณประยูรพมรมนตรีหมวกกะโล่สีขาวคุณวิราชโอสถานนท์ซ้ายสุดคุณแก้วสิงห์ขเชนนี่ใครๆก็ต้องรู้จักท่านคุณควงอภัยวงศ์ครับดึงมือกับคุณบุญปลูกให้เรือเข้ามาใกล้ๆผมไม่เรียกยศท่านข้าราชการเพราะผมจำไม่ได้ต้องขอประทานโทษคุณหลวงพรหมโยตีครับท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยขณะนั้นเจ้าคุณสรยุทธเสรณีหัวเรือหัวหมวกกะโล่คุณหลวงศรีสงครามชัยไม่หัวหมวกดร.เดือนบุญนาคสงครามทีมหาซื้อยากครับผมถ่ายมาได้แค่นี้ครับเนื้อนวลเสน่ห์เย้ายวนช่างชวนเชยน้ำใจสมัครรักเจ้าเอ่ยเข้ามาเข้าแล้วสิเชยขอให้เรียกอยู่เคียงคู่หมอนค่ะ